แมทธิววอร์ดด้วยคำทักทายด้วยความรักจากทุกดวงวิญญาณที่สถานีแห่งนี้นี่คือแมทธิวโหมโรมแบบไดนามิกสู่รุ่งอรุณแห่งอิสรภาพของโลกจากความมืดกำลังนำเสนอสถานการณ์ที่ยากลำบากบางอย่างและนั่นคือสาเหตุที่จิตวิญญาณจำนวนมากเลือกที่จะมาอยู่ที่นั่นในตอนนี้ก่อนเกิดพวกเขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาประมาณนี้เช่นเดียวกับอาสาสมัครของคุณและพวกเขาก็ทำพันธสัญญาจิตวิญญาณและข้อตกลงก่อนเกิดตามนั้นวิญญาณทั่วจักรวาลนี้รู้ว่าพระคุณของพระเจ้ากำลังเสนอโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในการสำเร็จบทเรียนกรรมหนาแน่นครั้งที่3ในช่วงชีวิตหนึ่งของโลกแทนการเกิดใหม่มากมายผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษนี้ซึ่งระบุไว้ในสัญญาของพวกเขาต้องการอายุยืนยาวและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่สถานการณ์เลวร้ายและความตายจะแพร่หลายสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะทำให้ข้อกำหนดในสัญญาเหล่านั้นเป็นจริงสำหรับคนส่วนใหญ่หากไม่ใช่ทุกคนที่เลือกที่จะเรียนให้จบดังนั้นจะได้รับประสบการณ์3ดีที่สมดุลและพัฒนาไปสู่ความหนาแน่นที่4เมื่อบุคคลบรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนจากชีวิตฝ่ายเนื้อหนังไปสู่ฝ่ายจิตวิญญาณพวกเขาจะชื่นชมยินดีที่รู้ว่าตนทำสำเร็จหากการตายก่อนอายุไขที่เลือกขัดขวางไม่ให้บุคคลประสบกับทุกสิ่งที่จำเป็นในการจบบทเรียน3มิติพวกเขาสามารถพัฒนาโดยการทำให้ส่วนที่เหลือเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างง่ายดายมากขึ้นระหว่างชีวิตในโลกวิญญาณบุคคลที่ต้องการประสบการณ์ที่ยากลำบากที่สุดจะได้รับพลังจากจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งกว่าเพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนรู้บทเรียนที่เลือกได้และบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการขึ้นไปสู่ความหนาแน่นที่4และมีชีวิตที่สั้นลงในภวังค์กล่าวคือสามารถฝึกฝนทักษะพรสวรรค์และความสามารถอื่นๆที่กำลังพัฒนาของพวกเขาในช่วงชีวิตด้วยจิตวิญญาณเพื่อเสริมสร้างและยกระดับร่างใหม่ของพวกเขาในอารยธรรม4มิติครอบครัวที่รักพร้อมด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและความเห็นอกเห็นใจโดยธรรมชาติสำหรับผู้ที่อดทนต่อความยากลำบากโปรดจำไว้ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดกำลังประสบกับสิ่งที่พวกเขาเลือกในพันธสัญญาและข้อตกลงก่อนเกิดเพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาจิตได้และนั่นคือเป้าหมายของทุกดวงวิญญาณในชีวิตฝ่ายเนื้อหนังคงเป็นการเข้าใจผิดหากจะบอกว่าคุณจะเดินทางได้อย่างราบรื่นในเดือนต่อๆไปทางจิตวิญญาณและจิตสำนึกคุณพร้อมอย่างยิ่งที่จะทำเช่นนั้นแต่พลังที่ปะทะกันของพลังแห่งแสงและความมืดในช่วงสุดท้ายของการอ้าปากค้างสามารถส่งผลกระทบต่อคุณเช่นเดียวกับที่สิ่งอื่นๆอีกมากมายจะส่งผลต่อคุณด้วยความเหนื่อยล้าอารมณ์แปรปรวนและช่วงเวลาแห่งความท้อแท้หรือแม้แต่ความสิ้นหวังอาการเหล่านี้จะไม่คงอยู่ยาวนานและคุณสามารถบรรเทาได้ด้วยการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เสมอจำไว้เสมอหายใจเข้าลึกๆและเป็นจังหวะดื่มน้ำบริสุทธิ์มากๆและนอนหลับให้เพียงพอเราเคยพูดกันไปแล้วเกี่ยวกับคุณค่าของความสมดุลในจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณและเมื่อคุณอยู่ท่ามกลางพลังงานแห่งความโกรธเกรี้ยวความกลัวความเศร้าโศกความสับสนและความตกใจของผู้คน
ความสมดุลจะเป็นพันธมิตรที่มั่นคงของคุณคุณจะให้ความมั่นใจกับทุกคนที่ยินดีรับฟังว่าเมื่อความวุ่นวายสิ้นสุดลงโลกจะได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยความเมตตาในบรรดาวิธีต่างๆมากมายในการรักษาหรือคืนความสมดุลวิธีที่ดีที่สุดคือการอยู่กับธรรมชาติใช่เราเคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนเช่นกันแต่บางทีเราจำเป็นต้องชี้แจงให้ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของมันต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของคุณในฐานะที่เป็นพิภพขนาดเล็กของโลกร่างกายของคุณประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมดของโลกและในการเดินท่ามกลางต้นไม้ในสวนสาธารณะและป่าหรือตามแนวชายฝั่งหรือในทุ่งหญ้าจะทำให้พลังงานของคุณประปนกับดาวเคราะห์สิ่งนี้ทำให้องค์ประกอบของคุณได้รับการปรับแต่งอย่างดีและจิตวิญญาณของคุณสอดคล้องกับจิตวิญญาณสำนึกของจักรวาลเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดจากการเชื่อมต่อนี้ให้เดินเท้าเปล่าเมื่อสภาพอากาศและภูมิประเทศเอื้ออำนวยการออกกำลังกายกลางแจ้งในวันที่แดดจัดนั้นเป็นผลดีต่อสุขภาพและตรงกันข้ามกับบิ๊กฟาร์มากล่าวโลชั่นของพวกเขาไม่เพียงแต่ไม่ปกป้องผิวเท่านั้นพวกเขาเป็นอันตรายว่านหางจระเข้ทำงานได้ดีสารจากธรรมชาติย่อมดีกว่าผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ที่มีสารเคมีที่ไม่เข้ากับสารเคมีในร่างกาย